ที่ท่านได้รับก็หลักๆเลยก็จะเป็น2ชุดนี้นะคะเอ๊ะหน้าตาคล้ายๆกับในนามของกรมทางหลวงขอขอบคุณท่านกรมระยะทาง 6,000 กิโลเมตรปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังและสาธารณสุขภาพในมากโดยทางหลวงที่7ของจังหวัดกาญจนบุรีเจริญเติบโตอย่างมากทั้งทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและทางโครงการทางหลวงพิเศษเราดำเนินสายกาญจนบุรีชายแดนเรานะครับมีความเจริญและมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านดีพูดน้ำร้อนก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมโยงจังหวัดกาญจนบุรีสู่ท่าเรือน้ำลึกถวายของสาธารณรัฐภาคเหนือมากแล้วก็เป็นเส้นทางที่สำคัญอย่างยิ่งก็คาดว่าจะรับเสร็จในปี2563อันนี้น่าจะเสร็จก็จึงควรมีการศึกษาและพิจารณาที่รอบด้านรัดกุมบ้านทุ่นน้ำร้อนได้มีการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอันเนื่องมาจากการพัฒนาของโครงการการดำเนินแล้วก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับจังหวัดงานด้านการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการที่3ไปกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวอยู่บ้านปีกว่าคนการเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วมันก็เลยเขารัฐบาลเขาพร้อมเขายินดีที่จะยอมรับอันนี้สำหรับพี่น้องที่มีผลกระทบแต่ความธรรมชาติที่เรามีอยู่วัตถุดิบที่เป็นต้นทุนของการผลิตทั้งหลายเราถวายเสื้อนะครับเรายังไม่รู้แต่มันก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกทุกกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมเหนือมากสาธารณสุขเหนือมากโครงการพัฒนาทางหลวงโดยบริษัท MAA Consultant จำกัดทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมยกระดับของมันขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสนะครับว่ามันหมายถึงประโยชน์ของประเทศชาติด้วยถ้าเรือถวายมีจริงเนี่ยการขนส่งโลจิสติกจากท่าเรือถวายไปครับแล้วก็เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเนี่ยเราอยากเห็นภาพ